แวดวงการเมืองครับมาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากีกันบ้างทั้งที่เป็นคดีเว็บไซต์การพนันแต่ทำไมผมถึงให้จับตาไปที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงสีกากีเพราะคดีของสารวัตรสัวทำให้วงการสีกากีป่วนมากๆครับเดือนกว่าๆที่ผ่านมาตำรวจคิกออฟไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไปค้นเป็นต่อกรุ๊ปไปจับคีแมนคนสำคัญชื่อว่าจิ๋วใช่ไหมครับเป็นคนใกล้ชิดของสารวัตรสัวทีแรกเนี่ยหลายคนก็จับตาว่านี่เป็นการเปิดปฏิบัติการทลายเว็บไซต์การพนันของสารวัตรสัวอย่างจริงจังแล้วใช่ไหมปรากฏว่าหมายจับที่เอาไปจับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นคดีครั้งเก่าเมื่อปี60ของนายจิ๋วครับการค้น63จุดในคดีสารวัตรสัวตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว3มีนาคมถือว่าเป็นปฏิบัติการเปิดตัวของตำรวจนะครับในการทลายเครือข่ายสารวัตรสัวหรือพันตำรวจโทวัศวัตรที่พบความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันวันนั้นเนี่ยตำรวจจับผู้ต้องหา1คนก็คือนายจิ๋วครับหรือว่านายธีรพงษ์เป็นคีย์แมนคนสำคัญแต่ไม่ได้จับในคดีเว็บพนันชวนท่านผู้ชมย้อนดูหน่อยนายจิ๋วเป็นใครทบทวนกันก่อนนะครับสารวัตรสัวเนี่ยมีลูกน้องคนสำคัญที่เป็นคีย์แมนดูแลธุรกิจในเป็นต่อกรุ๊ปของเขาเนี่ย3คนครับตอนนี้ที่เปิดชื่อได้แล้ว1คนก็คือนายจิ๋วเป็นหนึ่งในนั้นปรากฏภาพบนหน้าจอเห็นนะครับแต่คดีที่นายจิ๋วถูกจับเนี่ยไม่ใช่คดีเว็บไซต์พนันโดยตรงครับแต่เป็นคดีค้างเก่าตั้งแต่ปี60เป็นคดีที่อยู่ในความดูแลของสน.ทองหล่อครั้งนั้นมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินแอร์โฮสเตสสาว5ล้านบาทตำรวจเนี่ยพบเส้นทางการเงินโยงมาหานายจิ๋วผ่านบัญชีม้าแล้วก็เข้าไปที่นายจิ๋วซึ่งออกหมายจับมานานแล้วนะครับแต่เพิ่งจะไปจับนายจิ๋วเนี่ยเมื่อตอนที่ตำรวจเริ่มทำคดีของสารวัตรสัวเนี่ยแหละครับส่วนนายจิ๋วจะมีความสัมพันธ์กับสารวัตรสัวอย่างไรตอนนี้เจอความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันผ่าน11บริษัทมีทั้งบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ปแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งไทย PBS เนี่ยเราทั้ง2คนเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วว่ามีบริษัทไหนบ้างคำถามสำคัญก็คือนะวันนี้คือหลายคนก็ตั้งคำถามแหละครับว่าสารวัตรสัวก็พูดนำหน้าว่าสารวัตรเป็นตำรวจมาตั้งนานมีคนแจ้งเบาะแสนี้ตั้งแต่3ปีที่แล้วทำไมตำรวจถึงเพิ่งมาจับตอนนี้เป็นคำถามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องตอบสังคมครับผู้ต้องหาเองก็พยายามจะปกปิดไม่ให้พบเห็นการทำความผิดแล้วก็เป็นถือว่าเป็นกระบวนการรูปแบบใหม่นะครับก็รูปแบบใหม่ที่จะมีการทำลักษณะเป็นบริษัทต่างๆเช่นแปลงมาเป็นบริษัทเกบริษัทแลกเงินอะไรต่างๆนะครับมีสหกรณ์ต่างๆเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นพยายามปกปิดนะครับซึ่งไม่เป็นไรค่ะแม้จะดำเนินคดีเว็บพนันออนไลน์ตรงๆไม่ได้ก็เริ่มจากคนใกล้ชิดในคดีอื่นก่อนนะคะทีนี้ลองชวนคุณผู้ชมดูเป้าหมายต่อไปขยับไปอีกขั้นหนึ่งใครบ้างมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของสารวัตรสัวค่ะธุรกิจอาบอบนวดที่ถูกตั้งคำถามในช่วงที่ผ่านมาก็คือลาลิซ่า2020นะคะก็เปลี่ยนชื่อจากโคปาคาบาน่าที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าสารวัตรสัวลงทุนผ่านคนที่ชื่อเปาหรือนายจิรวัตรหรือไม่ซึ่งต้องให้โอกาสเขาในการชี้แจงด้วยส่วนอีกคนนึงที่มีชื่อก็คือเสี่ยกำพลผู้ต้องหาที่หนีคดีลงทุนผ่านคนอื่นด้วยเช่นกันแต่คดีนี้ก็ยังไม่คลี่คลายด้วยเหมือนกันค่ะไปดูอีก3บริษัทครับเราเคยเล่าให้ฟังแล้วเหมือนกันวันนี้ต้องทวนกันหน่อยดูว่าตำรวจจะทำอย่างไรนะครับหลังจากเจอชื่อของสารวัตรสัวไปร่วมลงทุนกับดาบมนัสหรือร้อยตำรวจตรีมนัสครับบริษัทแรกก็คือบริษัทในหัวกรุ๊ปบริษัทที่2บริษัทเจ้าพระยาคลองเตยบริษัทที่3ก็คือบริษัทในหัวเทรดดิ้งนะครับบริษัทแต่ละบริษัทนั้นมีทั้งที่เพิ่งลงทุนแล้วก็ลงทุนมานานนับ10ปีอย่างบริษัทในหัวกรุ๊ปลงทุนตั้งแต่ปี2555ต้องรอดูนะครับว่าตำรวจจะขยับอย่างไรกับเรื่องนี้วันนี้พันตำรวจเอกวิวัฒกิจโสภากุลผู้กำกับ3กองบังคับการปราบปรามติดตามคดีนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับยอมรับว่ารายชื่อต่างๆที่สื่อมวลชนล็อกเป้าไว้เนี่ยตำรวจก็มีชื่อเป้าหมายเหล่านี้อยู่ในคดีเหมือนกันแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดและวันนี้ก็ยังไม่เข้าตรวจค้นรายชื่อเหล่านั้นเพราะยังมีหลักฐานอื่นที่ต้องการให้คดีแน่นหนามากกว่านี้ครับ